วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเช่นการแสดงโขนและผ้าไทยเพื่อเป็นมรดกของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและมรดกศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติก็เกิดเป็นการแสดงโขนพระราชทานตามพระราชสวนีสืบมาสานต่อด้วยการจัดแสดงโขนในโอกาสสำคัญต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นและการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่เสมอเช่นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมาสณศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการแสดงโขนพระราชทานแต่ละครั้งจะมีนักแสดงนักร้องนักดนตรีนักออกแบบเครื่องแต่งกายช่างทำฉากช่างเทคนิคช่างตัดเย็บช่างปักช่างทำเครื่องประดับและผู้อยู่เบื้องหลังเป็นการฟื้นฟูงานฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทยในหลายสาขาตั้งอย่างคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่เข้าร่วมแสดงเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติสืบไปไทยเป็นงานหัตถกรรมงานหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทุกภูมิภาคจากงานหัตถกรรมต่างๆก่อเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนอกเหนือการเกษตรทั้งทำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมไทยที่มีความประณีตงดงามด้วยฝีมือชาวบ้านสมดังชื่อศิลปาชีพคืออาชีพด้านศิลปะและจากพระราชบัณฑิตานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแรงบันดาลพระไทยให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาและทรงงานไปพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยเป็นสากลดังพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทันสมัยสู่สากลทรงออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและพระราชทานแก่ช่างทอผ้าทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับได้ตามกระบวนการพิธีเอกลักษณ์ประจำถิ่นโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการนำลวดลายไปพัฒนาต่อยอดลงบนผืนผ้าและเครื่องประดับตกแต่งต่างจากศิลปะการแสดงโขนและงานศิลปาชีพที่สืบทอดต่อกันมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะยังคงสืบต่อไปเป็นมรดกของชาติให้แก่คนรุ่นหลังครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยจังหวัดตรังประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่วิทยาลัยเทคนิคตรังนายภูวนัทสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนอำเภอย่านตาขาวและอำเภอเมืองตรังรวม 3,632 ชุดพร้อมทั้งมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19แก่ผู้ยากไร้โดยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยจังหวัดตรังระหว่างวันที่17ถึง26มิถุนายน2564ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99 บาท 9 บาทวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสแกน QR code
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย